เราก็มาทดสอบกับเกม GTA V 5M กันเลยนะผมช่วงที่การ์ดจอราคาถูกหรือว่าการ์ดจอลดราคานะครับผมนี่เครื่องนี้คือลูกค้าสับประกอบพร้อมชุดน้ำเคสตู้ปลาพร้อมสายไฟ RGB นะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับโหลงตัวสุดๆอ่ะเรามาดูการปรับตั้งค่ากันเลยนะผมการปรับตั้งค่าปรับเป็น Very High นะครับผมหรือเรียกว่าปรับสุดเลยก็ว่าได้นะครับดูนี่เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันให้ดูนะครับนี่ครับดูภาพสวยมากนะผมหน้าจอที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นจอ BenQ Mobius 27นิ้วนะครับโอ้โหมองภาพได้เต็มตาแล้วก็ดูสวยงามมากๆเลยนะผมเอาล่ะเดี๋ยวทีเนี้ยผมจะพาไปที่ตลาดก่อนแล้วกันนะครับมาขับรถดูครับผมดูครับเฟรมเรทที่ทำได้หลักร้อยครับผมดูขับรถเร็วๆนะครับผมแทบจะไม่กระตุกแทบจะไม่แหลกเลยนะครับดูครับนี่ลื่นปื๊ดกันเลยทีเดียวนะดูครับนี่ครับกำลังขับเข้าไปในเมืองนะครับดูปกตินี่ถ้าคอมไม่แรงถ้าขับไปในเมืองนี่แบบมีแบบโหลดนิดๆนะครับแต่นี่คือบอกเลยว่าโหลดไวมากนะครับผมดูครับการ์ดจอที่เราใช้นะครับ RTX 3050นะครับผมในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูใต้คลิปได้เลยนะครับนี่ดูครับขับวนครับผมขับวนดูครับช่วงที่คนไม่เยอะนะครับผมเฟรมเรทหลักร้อยนะครับแต่ถ้าคนเยอะๆเนี่ยนะผมอยู่ที่เลเบลผมเฟรมเรทน่าจะต่ำกว่าหลักร้อยผมเป็นปกตินะครับถ้าคนที่เราไปอยู่ตรงที่นั้นๆหรือว่าแมปที่เราไปอยู่ตรงนั้นๆนะครับแมปเยอะหรือว่ามอดเสริมเยอะเนี่ยเฟรมเรทก็จะลดหลั่นกันลงมานะผมดูครับตอนนี้กำลังขับเข้าไปที่ที่มีสิ่งก่อสร้างเยอะๆหรือว่าที่ที่เรายังไม่ค่อยได้ไปนะครับผมนี่เฟรมเรทก็ยังอยู่ที่หลักร้อยนะครับดูครับฟื้นดิไหลแบบปื๊ด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 เลยนะครับนี่ดูความลื่นไหลครับผมนี่ครับผมตรงนี้โซนนี้ผมชอบมากเลยมันดูสวยงามมากๆนะครับนี่ตามตึกรางบ้านช่องต่างๆนะครับนี่แล้วก็เพื่อนๆดูครับผมเล่นเกมไปด้วยลองมองที่ทางขวามือครับผมดูไฟ RGB ตรงไฟเลี้ยงการ์ดจอแล้วผมแล้วก็ไฟ RGB ตรงไฟเลี้ยง24พินแมนบอร์ดโอ้โหมันช่างสวยงามและลามตาจริงๆนะผมถามว่าราคาประมาณเท่าไหร่ออปชันตรงนี้นะครับราคาจะอยู่ประมาณ3,000ถึง4,000นะผมขึ้นอยู่กับรุ่นของไฟเลี้ยงเป็นบอร์ดผมถ้าใครชื่นชอบความสวยงามนะผมก็จัดให้ได้เลยนะผมแต่ถ้าเราลดในส่วนความสวยงามลงไปก็อาจจะไปเพิ่มความจุ SSD หรือว่าอาจจะเปลี่ยนรุ่นการ์ดจอก็ได้ผมทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับแล้วก็ไอสายไฟเนี่ยคือผมบอกเลยว่าไฟมันสวยมากนะจริงๆมันปรับโหมดไฟได้เยอะกว่านี้ด้วยนะผมถ้าใครอยากให้ผมเอามารีวิวให้ดูก็พิมพ์กันไว้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับสวยจริงๆครับอ่ะทีนี้กลับเข้ามาสู่เกมกันบ้างผมตอนนี้ครับผมอยู่ตรงสนามหลวงเฮ้ยไม่ใช่อยู่ตรงที่ในส่วนของไฮเวย์นะครับผมเฟรมเรทก็อยู่ประมาณ130-140เฟรมนะครับคือลื่นไหลครับผมลื่นไหลเลยนะครับดูครับปื้นแรงฟุดๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูครับผมว่าเราไปที่ตรงนี้นะครับไปตรงที่ขุดเหมืองครับผมที่คนเยอะๆดูครับว่าจะเหลือประมาณกี่เฟรมนะครับจากหลักร้อยนะครับอ่ะมีกระตุกบ้างนะผมเพราะว่าตัวเกมนะครับโหลดฉากล่วงหน้านะครับผมว่าข้างหน้าน่าจะมีคนฟาร์มเหมืองอยู่แล้วก็มีพวกมอดเกี่ยวกับเหมืองแล้วก็พวกรถต่างๆผมก็กระตุกแป๊บหนึ่งครับผมมันโหลดนะผมเป็นโหลดคือเป็นทุกเครื่องนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูในเหมืองกันนี่ครับโอ้โหคนค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเก็บรถก่อนเก็บรถก่อนดูครับเฟรมเรทที่ทําได้ครับผมอยู่ในเมืองนะโอ้โหหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับผมเยอะมากเลยดูดิ128 129ลื่นไหลครับผมสาวๆอยากจะไปทักจริงๆแต่กลัวหัวแตกนะครับผมโอ้ล่าสุดคลิปใน TikTok ไอ้คลิปที่ผมไปทักสาวไฟเอ็มโดนลบไปแล้วเขาบอกว่าผิดมาตรฐานชุมชนเหมือนการกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยครับเสียดายจริงๆโหยอดวิวอันนั้นคือหลักแสนแล้วนะนะครับถ้าใครอยากดูคอนเทนต์แปลกแหวกแนวนะครับผมก็สามารถไปตามแอดบล็อกที่ช่องทาง TikTok ได้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เลเบลกันบ้างนะผมที่เลเบลเนี่ยเฟรมเรทจะได้ประมาณกี่เฟรมนะครับเพราะว่ามันมีในส่วนของมอดเสริมนะครับเนาะอ่ะขับออกไปผมในส่วนของใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งครับผมก็ฝากกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับผมโอ้โหเหินยังโหดนะครับโอ้ยเกือบตายนะก็อันนี้ผมก็จะลงคลิปแยกไว้ก่อนนะส่วนใครอยากดูรีวิวอธิบายสเปคเต็มๆก็ไปดูคลิปถัดไปได้เลยนะครับผมแล้วก็
รีวิวตัวเกมเพิ่มเติมนะครับผมพวกเกม PUBG อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมลงรีวิวให้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะผมอารมณ์คือผมจะลงคลิปแยกเลยนะครับอารมณ์เหมือนปั๊มยอดวิวแล้วก็ปั๊มคนดูด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าลงแบบคลิปเดียวยอดวิวมันก็แค่เท่าดึงนะครับแต่ถ้าลง2คลิปคือยอดวิวมันก็2เท่านะครับอ่ะนี่ครับเราโหลดเข้าเลเบลแล้วนะครับตอนนี้ฟื้นมอบครับมอบดูครับเออนะครับมีกระตุกนิดหน่อยครับผมโหลดฉากข้างหน้านะครับโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงสวยงามครับผมโหลดฉากเรียบร้อยนะครับนี่ถ้าใครอยากลื่นไหลกว่านี้นะครับผมเวลาทำสตอรี่นั่นนู่นนี่ก็แนะนำปรับสัก normal นะผมหรือว่าปิดเงาก็ได้ปรับวิลลี่ไฮทุกอย่างแล้วปิดเงานี่ก็เฟรมเรทก็พุ่งพวดๆเลยนะครับผมนี่ครับเดินผ่านเดินผ่านนี่รู้สึกว่าตอนนี้จะมีคนทักผมเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเขาเฮ้ยใช่แอดบ็อกหรือเปล่าหรือว่าใช่คนหล่อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับอยู่ที่เลเบลหลักร้อยเฟรมนะครับแต่ถ้าตอนกลางคืนเนี่ยเฟรมเลยอาจจะดรอปลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนมันจะมีไฟต่างๆแล้วก็เงาของแสงไฟนะครับผมมันก็จะเฟรมเลยดรอปลงมานะครับเป็นปกตินะเอาละใครสนใจสเปคคอมเครื่องนี้นะผมก็ทักเพจหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับผมอยากปรับเปลี่ยนตรงไหนได้หมดเลยค่าตัดชุดน้ำออกตัดเคสตู้ปลาตัดความสวยงามก็จะประหยัดได้หลายบาทแล้วก็ในส่วนที่ประหยัดเนี่ยก็สามารถอัปเกรดเป็น RTX 3060ได้นะครับประมาณนี้